ควันใจของคนตายใครทั้งหลายศรัทธาอัตถยาศัยพรอใกล้ชิดเป็นกันเองไม่ว่าใครรวยหรือจนแค่ไหนคนเหมือนกันความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งเป็นความหวังของคนทุกชนชั้นจบเนติบัณฑิตเป็นสำคัญแต่มุ่งมั่นอาสาข้าวสภาไทยเป็นซ้อซ้อครั้งแรกปีหนึ่งสองเพราะพี่น้องศรัทธาช่วยกาใสเป็นซ้อซ้อมาแล้วสิบกสมัยมากที่สุดของเมืองไทยของเมืองตรังเป็นนักการเมืองมา52ปีสร้างความดีทุกทางอย่างมุ่งหวังมีชื่อเสียงเป็นผู้แทนที่โด่งดังเป็นความหวังเป็นเสาหลักการเมืองไทยลูกชาวบ้านคนธรรมดาแต่ได้มาเป็นนายกสองสมัยอีกสองครั้งเป็นประธานสภาไทยทำหน้าที่ด้วยใจยุติธรรมลูกครูนิยมแม่ทวนชวนลีกภัยผู้แทนที่ยิ่งใหญ่คนไทยอุปถัมภ์รัฐมนตรีไล่กระทรวงคนจดจำเพราะได้ทำผลงานไว้มากมายสร้างถนนสี่เลนไปทั่วประเทศการเกษตรการศึกษาก็มากลายนมโรงเรียนก็ย่อซ้ออีกมากมายรถไฟร่างคู่ก็ได้วางรากฐานเบี้ยยังชีพคนชราและอสมยกฐานะอบต.เทศบาลส่งเสริมท้องถิ่นตามมาตรฐานเป็นผู้นำไขว้การที่เข้มแข็งเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์12ปีทำหน้าที่ผู้นำอย่างแข็งแรงเป็นประทีปคมทองที่ส่องแสงจนเป็นแรงสาธาบันทางการเมืองชวนลีกภัยยังอยู่ในหัว
ใจคนเป็นขวัญใจของคนจนที่ลือเลืองเป็นขวัญใจทุกชนชั้นกันทั้งเมืองชื่อลือเลืองชวนลีกภัยของไทยเรา